ชิปโป้193ตอนเมนมาพร้อมกันกล้ามเมียมึงเป็นไรวะทำหน้าดุจังเมียกูเป็นเมนเมนคืออะไรก็วันนั้นของเดือนไงประจำเดือนน่ะอ๋อเมนมาเวลาผู้หญิงเป็นเมนจะอารมณ์เสียอย่างนี้เหรอเว้ยอย่าทำให้เขาโกรธไม่ใช่แค่เมียมึงนะครูดาวเรืองก็เป็นฮะครูดาวเรืองด้วยเหรอแปลว่าสองคนนี้ห้ามยุ่งเลยดิตอนนี้เออไม่งั้นพวกเราอาจตายได้เดี๋ยวนะแล้วไอ้ปกโป๊กมันไปยืนกับเขาทำไมวะเนี่ยหนูก็เป็นเมนไอ้ปกโป๊กมึงเป็นผู้ชายแต่หัวใจหนูเป็นผู้หญิงแต่ร่างกายมึงเป็นผู้ชายหนูเป็นประจำเดือนทิพย์ประจำเดือนทิพย์เรียกอีกอย่างว่าเมนทิพย์ในกรณีอย่างนี้เราควรทำอะไรกันต่อวะเนี่ยทำอะไรก็ได้โยงไม่ให้พวกเธอโกรธแล้วมันต้องทำแบบไหนวะไม่ให้โกรธช่วงนี้อาจจะต้องเอาใจมากๆหน่อยอย่างงั้นนี่เองผู้หญิงเป็นเมนนี่น่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอมึงไม่รู้ใช่ไหมโยงเขาเรียกว่าวันแดงเดือดเว้ยคนเดียวก็แย่และนี่มาสามนินทาอะไรกันคนยิ่งปวดท้องเมนอยู่มึงไม่ต้องพูดไอ้ปกป๊อกมึงเป็นเมนทิพย์พี่จ๋าหนูว่าพวกผู้ชายนินทาเราอ้าวนี่ก็มีเหลืองดิไอ้ปกป๊อกไอ้บ่างช่างยุกล้ามมึงจัดการดิอ้าวเฮ้ยหิวอะไรกันไหมเดี๋ยวพวกเราพาไปทานข้าวนี่วิธีจัดการของมึงเหรอไอ้โกรนมึงยังไม่รู้ถึงความน่ากลัวของผู้หญิงปวดท้องเมนมันจะซักเท่าไหร่กันเดี๋ยวต้องท้าพิสูจน์เออกูก็อยากรู้เหมือนกันอย่าไอ้กล้ามกูเตือนเพราะรักมึงหุบปากไปเลยไอ้ลูกผู้ชายหัวใจคิตตี้เฮ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาวะแค่ปวดท้องเมนทนกันไม่ได้เลยไงไอ้กล้ามทำไมไม่รีบหาข้าวหาปลาให้พวกผู้หญิงกินอ้าวไหนเมื่อกี้มึงบอกว่าจะไปจัดการพวกผู้หญิงกูเปลี่ยนใจแล้วอยู่ดีๆก็เกิดเห็นใจขึ้นมาซะอย่างนั้นเห็นใจหรือเห็นปืนเห็นปืนตั้งสามกระบอกแน่สาวๆทั้งหลายกรุณาใจเย็นๆและเก็บอาวุธกันก่อนเดี๋ยวพวกเราจะไปหาของกินมาให้นะจ๊ะโถยโกรนนึกว่าจะแหนกูไม่กลัวหรอกเว้ยแต่กูเป็นคนจิตใจดีกูเชื่อมึงโกรนใช่ไหมโยงใช่กูเชื่อมึงมึงไม่รำคาญพวกผู้หญิงแล้วหรอก็ไม่แล้วล่ะกูเป็นคนใจกว้างกูเชื่อมึงโกรนเออว่าแต่เวลาผู้หญิงเป็นเมนนี่เขากินอะไรกันวะเฮ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงกินได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรนะถ้าเอามาวางต่อหน้ากินหมดงี้เวลาผู้หญิงเป็นเมนก็ห้ามพาไปเดินตลาดเลยดิเออห้ามเลยไม่งั้นถึงขั้นล้มละลายเลยแหละต้องขอบคุณกล้ามผู้เชี่ยวชาญการรับมือกับเมนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะกูโดนเมียซ้อมไปหลายรอบแล้วจนช่วง2ปีต่อมาเนี่ยกูถึงได้รู้ว่าเวลาเป็นเมนห้ามยุ่งมึงต้องใช้เวลาถึง2ปีเลยเหรอก็กูโง่ไงพอใจยังยังไม่เก็บปืนกันอีกเหรอหิวเว้ยหนูก็หิวดาวเรืองก็หิวค่ะอ้าวพวกนี้แม่กล้ามกล้ามฮะอะไรวะถ้าหิวมากแล้วไม่ไปหาแดกกันเองวะแล้วมึงมากระซิบบอกกูทำไมเนี่ยคันปากอยากพูดแต่กลัวปืนโคตรมาดแมนเลยโกรนกระซิบอะไรกันวะนั่นเด็กกระซิบอะไรกันอ๋อไอ้โกรนมันบอกว่าเองไอ้โกรนต่อยกูทำไมต่อยมึงเพื่อรักษาชีวิตกูกินเลยเมียจ๋ากินให้เต็มที่อารมณ์จะได้ดีๆนะซื้ออะไรมา French fry ไม่ต้องมาทำสำเนียงกระแดะพูดภาษาไทยดิเออมันฝรั่งทอดจ้ะก็แค่นั้นแหละหน้าตาไม่เหมือนแล้วจะมาทำเป็นเจ้าของภาษาเขาก็แค่อยากให้ตัวเองอารมณ์ดีงามเป็นไงมั่งเค็มโว้ยพี่โกรนซื้ออะไรมามันฝรั่งทอดทำไมกูต้องมานั่งกับมึงเนี่ยก็คนอื่นเขาครบคู่กันหมดแล้วอย่าบ่นมากได้ไหมคนยิ่งเป็นเมนอยู่มึงเป็นเมนทิพย์หุบปากกินงับเป็นไงอร่อยไหมเค็มดิไม่รู้ว่าเค็มมือมึงหรือว่าเค็มเนยเค็มมือหนูเนี่ยแหละไม่ได้ล้างมือมาตั้งอาทิตย์นึงแล้วโกหกถูกหนูโกหกอ่ะครูดาวเรืองกินเลยอะไรคะเนี่ยมันฝรั่งคลุกเนยแล้วเอาไปทอดได้มาจากไหนเหรอเห็นไอ้โกรนแก่กล้ามาซื้อกันผมก็เลยซื้อด้วยขอบคุณนะคะหิวใช่ไหมลองกินเลยครูโยไม่กินเหรอกินกาแฟมาแล้วอืมเป็นไงมั่งก็อร่อยดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันต่างจากพวกกูจังวะโลกนี้โคตรไม่ยุติธรรมอะไรของพวกมึงเนี่ยกูทำอะไรผิดมิทราบผิดเยอะเลยแหละงามแล้วดูเมียกูบ่นได้ฮะกล้ามปลาจ่าที่รักปวดท้องมากไหมฮะเออปวดมากปวดเหมือนเอวจะหลุดออกจากตัวเลยเตงจะเป็นกระสือเหรอกระสือแฟนป้าใจเย็นๆอย่าอารมณ์ร้อนสิเธอ
ม่ได้อารมณ์ร้อนแค่หงุดหงิดแต่เวลาเธอทำหน้างี้ก็น่ารักดีนะแบบนี้น่ารักเหรอใช่แต่ว่ายิ่งโกรธยิ่งสวยเออดีกูจะได้ทำหน้าแบบนี้ตลอดไปเขาล้อเล่นฉันพูดจริงเป็นไงหายปวดท้องยังยังปวดมดลูกเนี่ยมึงไม่มีมดลูกไอ้ปอบไอ้ปวดท้องนี่ก็ปวดท้องทิพย์เหมือนกันใช่ไหมใช่แต่จินตนาการหนูสูงทำให้หนูรู้สึกว่าปวดจริงๆได้แล้วมึงจะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้พี่โกรธมาเห็นใจไงเฮ้ยพี่กล้ามกับเมียเขาชมกันพี่ชมหนูบ้างดิมันดูแล้วไม่มีอะไรน่าชมอ่ะเออชมมาเหอะชมอะไรก็ได้กูว่านะปากมึงบานดีว่ะครูโยงไม่สบายหรือเปล่าคะผมปกติดีครูดาวเรืองนั่นแหละปวดท้องมากหรือเปล่าปวดมากค่ะแต่ก็พอทนได้ตอนนี้ปวดระดับไหนหรอก็น่าจะประมาณระดับ9ค่ะโอ้โหเยอะเลยนะนั่นน่ะผมไม่เคยเป็นเมนอ่ะช่วยบอกความรู้สึกหน่อยครูโยงจะรู้ไปทำไมอ่ะก็เผื่อวันข้างหน้าผมจะได้ดูแลถูกไงอุ๊ยครูโยงไอ้โยงไอ้เลวกูไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงแล้วเอ้าอะไรวะกูผิดอะไรเนี่ยมึงมันนิสัยไม่ดีไอ้โยงเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นอะไรวะนี่กูก็ตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันกับพวกมึงเลยนะเนี่ยไม่เหมือนเว้ยพวกกูนี่สถานการณ์นรกส่วนของมึงนี่อย่างกับประตูสวรรค์ฉันปวดหัวมากนะมัวแต่มองคนอื่นเมียตัวเองเนี่ยสนใจมั้งไหมพอดูไอ้โยงเสร็จก็ย้อนกลับมาดูที่เมียกูทำไมฉันมันทำไมน่ารักจ้ะดีพูดได้ดีเตงยิ้มหน่อยดิคนปวดท้องจะให้ยิ้มอะไรฉันไม่ใช่คนบ้านะไม่อยากให้เธอเครียดนะอยากให้เธออารมณ์ดีงั้นก็ทำให้อารมณ์ดีดิโอ้ได้เลยเรื่องนี้กล้ามถนัดยำเธอรู้ไหมว่าผักบุ้งเนี่ยมันบำรุงสายตานะรู้ได้ไงเคยเห็นเต่าใส่แว่นไหมล่ะเหอะไม่เคยแล้วมันเกี่ยวอะไรวะก็เต่ามันกินผักบุ้งไงเป็นไงล่ะตลกกะดิยิ้มเลยยิ้มเลยมันตลกตรงไหนวะกล้ามเห็นฉันปัญญาอ่อนเหรอมึงเลิกทำหน้ายู่ใส่กูได้แล้วปกปกไม่ได้อารมณ์ปวดท้องมันยังค้างอยู่เอองั้นก็กินเข้าไปกินให้หายปวดท้องอ้าปากงำกูไม่เห็นมึงจะกินเลยมีแต่มาป้อนกูเนี่ยคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอย่ามาขัดขืนงั้นก็รีบอารมณ์ดีดิวะมึงยิ้มเลยทำให้หนูยิ้มดิเล่าเรื่องอะไรก็ได้เออก็ได้มึงรู้ไหมปกปกว่าผักบุ้งเนี่ยมันบำรุงสายตานะพี่รู้ได้ไงเคยเห็นเต่าใส่แว่นปะล่ะไม่เคยอ่ะเราไม่เกี่ยวอะไรกันก็เต่ามันกินผักบุ้งไงมุกนี้เด็ดว่ะพี่ทำให้หนูหัวเราะมึงเหมือนฆาตกรมากไอ้ปกปกครูดาวเรืองไหวไหมครับเนี่ยกลับบ้านไหมไม่เป็นไรค่ะอยู่ตรงนี้ก็ดีดาวเรืองพอจะทนได้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องอะไรตลกๆเพื่อให้ครูดาวเรืองคลายเครียดเผื่อจะได้ลืมอาการปวดท้องลองดูก็ได้ครูดาวเรืองรู้ไหมว่าผักบุ้งอ่ะมันบำรุงสายตานะจริงเหรอคะครูโยกรู้ได้ไงอ่ะครูดาวเรืองเคยเห็นเต่าใส่แว่นไหมล่ะไม่เคยค่ะก็นั่นไงเพราะว่าเต่ามันกินผักบุ้งทาดาอุ๊ยครูโยกตลกจังดาวเรืองหายปวดท้องแล้วไอโยงอะไรอีกกูไล่มึงออกจากแก๊งพวกผู้ชายฟังไว้นะผู้หญิงอ่ะเมนมาเมนไม่มากับหมดเมนอันตรายพอกันระวังด้วย